นี้มาดูเลยว่าทุเรียนที่ว่าแก่เนี่ยเขาดูกันอย่างไรนะพี่หมอได้ความรู้มาจากยายเหลียนนะยายเหลียนสอนว่าการที่จะดูว่าทุเรียนแก่ไม่แก่นะจะได้ไม่ถูกหลอกดูอย่างนี้ค่ะเห็นไหมตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นขั้วของทุเรียนนะทุเรียนที่แก่เนี่ยขั้วข้างบนที่ต่อจากตรงเนื้อเขาเรียกอะไรลูกทุเรียนตรงเนี้ยข้างบนตรงเนี้ยมันจะเล็กกว่าข้างล่างเห็นไหมคะนี่แหละถ้าข้างบนขั้วข้างบนน่ะใหญ่กว่าตรงข้างล่างตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าทุเรียนเนี้ยแก่แล้วค่ะนี่พี่หมอก็เลยได้ความรู้ค่ะยายเหลียนละค่ะยายเหลียนแนะนำนะหลายคนไม่รู้พี่หมอเองก็ไม่รู้ล่ะก็เลยยายก็พามาแนะนำว่าวิธีการดูทุเรียนแก่เนี่ยดูอย่างนี้แล้วเผื่อใครจะไปซื้อทุเรียนที่สวนน่ะจะได้เอาคำแนะนำดีๆอย่างเงี้ยมาซื้อทุเรียนจะไม่ได้โดนดอกนะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจไงกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้เมื่อพี่หมอมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกพวกท่านล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอเบญพัชระค่ะ